ส่วนการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็ได้พิจารณากระทู้ถามเรื่องการดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2555ถึง2559อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็ออกมายืนยันนะคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและจะขับเคลื่อนให้มีความเข้มแข็งต่อไปค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรื่องการดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2555ถึง2559อย่างเป็นรูปธรรมโดยยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินแผน4ยุทธศาสตร์คือการสร้างภูมิคุ้มกันการคุ้มครองการสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนสร้างผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอาทิเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง5ปีมีแนวโน้มและมาตรฐานที่ดีขึ้นสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวลดลงแต่ยอมรับยังมีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยาเสพติดและการพนันซึ่งรัฐบาลได้วางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและกระจายแผนงานไปยังหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังจัดตั้งสภาเด็กและสภาตำบลจำนวนกว่า 55,800 แห่งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและจะขับเคลื่อนให้มีความเข้มแข็งต่อไป